สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงเกมฟรีบอทด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับในวันนี้ผมมีเกมค่ายยักษ์ค่ายใหญ่มานำเสนอกันอีกแล้วนะครับเกมนี้มีชื่อว่า Jurassic World Evolution นั่นเองจากค่ายในส่วนของ Frontier นั่นเองนะครับอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยเนาะสำหรับชื่อค่ายนะหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตากับชื่อค่ายมากนักนะครับแต่ถ้าบอกว่าPlanet Zoo นะครับที่แบบแคสเตอร์ดังๆเช่นพี่เอกหรืออะไรแบบนี้แคสนะครับที่เป็นแนวซิมูเลเตอร์การสร้างเมืองการสร้างสวนสัตว์อะไรแบบนี้นะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเนาะสำหรับตัว Jurassic World Evolution นะครับตอนนี้ก็ทำการแจกฟรีนะครับเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้นะครับแจกฟรีตั้งแต่วันที่ผมลงคลิปเลยนะครับตั้งแต่1มกราคมนะครับถึงวันที่7มกราคมนี้เท่านั้นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับผมสำหรับใครที่กำลังหาเกมภาพสวยๆนะครับหรือว่าชอบแนวซิมูเลเตอร์นะครับชอบไดโนเสาร์ต้องบอกเลยว่าภาพเกมนี้ค่อนข้างสวยนะครับทำกราฟิกได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วที่สำคัญคือมันเป็นเกมฟรีที่เราสามารถรับได้ฟรีแล้วก็เล่นได้ถาวรด้วยนะครับผมสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็คือเราจะได้บริหารจัดการเกี่ยวกับไดโนเสาร์ทำสถานที่วิจัยต่างๆนะครับผสมพันธุ์ไดโนเสาร์ใหม่ๆเนาะแล้วก็จัดการเกี่ยวกับเวลาที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับความนิยมต่างๆในการบริหารจัดการนะเหมือนพวก Planet Zoo เลยนะครับใครที่เล่นซิมูเลเตอร์เกี่ยวกับ Planet Zoo มาอยู่แล้วนะครับน่าจะเล่นเกมนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับใครชื่นชอบ Jurassic นะครับไม่ควรพลาดเลยนะสำหรับJurassic World Evolution นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมฟรีไงแล้วที่สำคัญคือเราสามารถเอาไดโนเสาร์มาใส่ในกรงเดียวกันแล้วก็ให้มันต่อสู้กันได้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถพัฒนาในส่วนของยีนไดโนเสาร์ใหม่ๆได้ด้วยนะเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากใครที่ชื่นชอบแนวซิมูเลเตอร์ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเสียดายนะตัวเกมมันอาจจะไม่มีภาษาไทยผมไม่แน่ใจว่ามีคนทำมอดภาษาไทยหรือเปล่านะสำหรับใครที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเกมนะครับไม่รู้วิธีการเล่นนะครับผมแนะนำนะครับไปค้นใน Facebook เลยนะครับใน Facebook จะมีกลุ่มชื่อว่า Jurassic World Evolution อยู่นะครับมีคนไทยอยู่แล้วก็ทางแอดมินหรือว่าทางเพื่อนๆในกลุ่มเขาให้ข้อมูลได้ค่อนข้างดีนะครับใครที่ชื่นชอบเกมไดโนเสาร์เกมนี้นะครับไปหาข้อมูลในกลุ่มได้เลยนะก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็แนะนำเกมใหม่เพียงเท่านี้นะครับใครชื่นชอบเกมฟรีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ